ส่อมวยล้มผลสอบคดีบอสเหตุคนเกี่ยวข้องคดีใกล้ชิดคสช.อึ้งกันไปทั่วกรรมธิการกฎหมายเชิญเสียโป้เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาการพนันวัดขนาดใจสมยศมาดามแป้งใครใจใหญ่กว่ากันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับกรณีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทธุรกิจเครื่องดื่มกระทิงแดงขับรถสปอร์ตชนดาบตำรวจวิเชียรกันประเสริฐตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตบนถนนสุขุมวิทเมื่อเช้ามืดวันที่3กันยายน2555และถูกตั้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งในครั้งแรกอัยการได้สั่งฟ้องไปแล้วแต่ต่อมาเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดลงนามสั่งไม่ฟ้องจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมว่าคดีนี้ต้องมีอำนาจเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงหรืออำนาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาหลายชุดทั้งชุดของอัยการสูงสุดชุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งกรรมการสอบสวนชุดวิชามหาคุณที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ตั้งขึ้นแต่ดูเหมือนว่าผลการสอบสวนจากคณะกรรมการแทบทุกชุดจะไม่สามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ว่าผิดตรงไหนผิดที่ใครและคนผิดจะได้รับโทษหรือไม่อย่างไรเริ่มจากกรรมการสอบสวนชุดของอัยการสูงสุดสรุปผลสอบก่อนใครว่าการสั่งไม่ฟ้องคดีที่เนตรนาคสุดลงนามไปนั้นทำไปตามระเบียบข้อกฎหมายคือบอกว่าเนตรสั่งคดีถูกต้องแล้วโดยไม่สอบให้สังคมสิ้นสงสัยถึงเรื่องที่ว่าทำไมถึงต้องมีการสั่งรื้อสำนวนสอบสวนเพิ่มเติมทั้งเรื่องความเร็วรถที่เปลี่ยนไปจาก177กม.ต่อชั่วโมงเหลือไม่เกิน80กม.ต่อชั่วโมงรวมทั้งพยานกลับชาติมาเกิดที่มาให้ปากคำใหม่ต่อมาอรรถพลใหญ่สว่างรองประธานคณะประธานคณะกรรมการอัยการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบเนตรนาคสุขแต่ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการก็มีมติโหวตคว่ำไม่ให้มีการสอบและสุดท้ายเนตรนาคสุขก็ยื่นใบลาออกไปส่วนคณะกรรมการชุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลสอบออกมาโดยยอมรับว่ามีความผิดพลาดในขั้นตอนการสอบสวนดำเนินคดีจากนั้นก็มีการสั่งให้มีการดำเนินคดีเพิ่มพร้อมขออนุมัติออกหมายจับบอสใน3คดีก็คือ 1. ขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนรถคนอื่นและก็ทำให้มีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย 2. ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้ที่รับความเสียหายและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในทันทีและ 3. ข้อหายาเสพติดให้โทษประเภทที่2ก็คือโคเคนระหว่างที่คณะกรรมการสอบสวนชุดต่างๆดำเนินการตรวจสอบอยู่นั้นทั้งสื่อมวลชนและภาคประชาชนโดยเฉพาะรสนาโตศิริกูลอดีตสว.กรุงเทพก็ตรวจสอบคู่ขนานกันไปด้วยและก็ได้พบจุดพลิกผันของคดีที่ว่ามาจากการที่บอสไปร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ซึ่งมีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณเป็นประธานและเมื่อมีการขอบันทึกรายงานการประชุมของกรรมการสนช.ชุดนี้มาดูก็พบที่มาของการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถที่มาของพยานปากสำคัญผูกโยงไปถึงอดีตผบ.ตร.และนายพลทหารอากาศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลอยู่วิทยาที่สำคัญคือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกรรมธิการชุดนี้ล้วนแล้วมีความใกล้ชิดและได้รับการแต่งตั้งมาจากคสช.ดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีศิระเจนจาคะเป็นประธานที่ตอนแรกก็ขึงขังเรียกผู้เกี่ยวข้องมาซักไซ้ให้ชี้แจงสุดท้ายก็ตัดจบแบบมวยล้มต้มคนดูโดยบอกว่าคณะกรรมการกฎหมายเห็นร่วมกันว่ามีการเชิญบุคคลมาสอบจำนวนมากแต่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงโดยเฉพาะพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่พลิกความเร็วรถในคดีนี้ก็
็พูดกลับไปกลับมาส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผบตร.ก็เชิญมาให้ข้อมูลแต่ก็ติดภารกิจมาไม่ได้นอกจากผลสอบของกรรมาธิการชุดนี้จะไม่ตอบข้อสงสัยของสังคมแล้วศิระยังพูดแบบไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญแถมดิสเครดิตพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ว่าพูดกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถือทั้งที่ตามรูปการแห่งคดีแล้วถือว่าพันตำรวจเอกธนสิทธิ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่ข้อเท็จจริงถึงเหตุที่มีการเปลี่ยนความเร็วรถจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเหลือไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นขณะที่วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อตำรวจมีการตั้งข้อหาใหม่อีก3ข้อหาแล้วก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งใหม่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีหน้าที่ประสานอินเตอร์โพลให้ติดตามจับกุมบอสมาดำเนินคดีในไทยส่วนกรรมการกฎหมายที่มีศิระเจนจาคะเป็นประธานก็ต้องหยุดการสอบสวนเพราะถือว่าคดีไปอยู่ในอำนาจของศาลแล้วส่วนคณะกรรมการสอบสวนชุดวิชามหาคุณที่นายกตั้งขึ้นซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายเพราะประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถหลายๆด้านและถือว่าเป็นคนกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะบอกว่าสรุปผลสอบทั้งหมดให้นายกในวันที่31สิงหาคมนี้โดยจะไม่มีการแถลงรายละเอียดเองว่าพบข้อพิรุธตรงไหนอย่างไรหรือใครมีส่วนเกี่ยวข้องแต่จะให้อยู่ในดุลพินิจของนายกว่าจะแถลงให้สังคมได้รับทราบแค่ไหนอย่างไรจะเอาผิดใครได้บ้างก็ต้องจับตาดูกันนะครับว่าลุงตู่จะแถลงอย่างไรเพราะสังคมรับรู้และก็เชื่อกันไปแล้วว่ามีขบวนการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการพิกคดีบอสและในจำนวนนั้นก็มีไม่น้อยที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับคสช.หรือสุดท้ายแล้วผลสอบของคณะกรรมการทุกชุดจะออกมาแบบมวยล้มต้มคนดูลุงตู่จะยอมให้เป็นแบบนั้นละหรือโลกโซเชียลกระหน่ำคอมเมนต์กันเลยนะครับว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรหลังจากคณะทำงานแก้ปัญหาศึกษาการพนันและบ่อนการพนันออนไลน์ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีศิระเจนจาคะนั่งเป็นประธานได้เชิญพันตำรวจโทสันทนประยุรัตน์อดีตรองผู้กำกับการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและอภิรักษ์ชัยอานนท์หรือเสี่ยโป้มาให้ข้อมูลและปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาการพนันเหตุผลของการดึงเอาเสี่ยโป้เน็ตไอดอลที่มีชื่อในวงพนันและอดีตตำรวจที่มีภาพของผู้รู้เรื่องบ่อนก็พอจะเข้าใจได้ว่าเจตนาของกรรมการต้องการใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือความรู้ความเข้าใจของทั้งสองคนเพื่อที่จะเอามาแก้ไขหาวิธีแก้ไขปัญหาการพนันเพราะทั้งสันทนะและเสี่ยโป้กรรมการมองว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพหรือคุณสมบัติตอบโจทย์และก็เห็นว่าการพนันออนไลน์ในสังคมไทยนั้นยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและก็มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจึงมีความเห็นว่าควรจะต้องทำการศึกษาปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและตั้งธงว่าจำเป็นจะต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจังด้วยบังเอิญชื่อเสียงของเสี่ยโป้และสันทนะจัดอยู่ในโซนสายดาร์กที่ยากจะทำให้สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้จึงทำให้มีคนจำนวนมากแสดงความเห็นผ่านโลกโซเชียลแบบไม่เห็นด้วยเรียกว่าทัวร์ลงคณะกรรมการภายในเวลาอันรวดเร็ววิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าประเทศไทยตกต่ำถึงที่สุดแล้วหรือไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องเชิญทั้งสองคนมาเป็นที่ปรึกษาเพราะการแก้ไขปัญหาการพนันมีนักวิชาการและผู้ที่เชื่อถือได้ที่สังคมให้การยอมรับมากกว่าเสี่ยโป้และก็สันทนะอีกนับไม่ถ้วนในอีกฝากหนึ่งก็มีความเห็นไม่น้อยที่เห็นว่าการแก้ไขปัญหาการพนันด้วยการปราบปรามยิ่งทำให้วงจรสวยเบ่งบานผลประโยชน์ยิ่งตกอยู่กับเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลทางเลือกในการแก้ปัญหาพนันอีกทางหนึ่งวันนี้ก็คือเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลพูดถึงการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติหรือพรบ.บำนาญแห่งชาติพุทธศักราชจุดไว้ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมตั้งคณะกรรมการหรือกรรมการ1ชุดคือคณะกรรมการศึกษาการเปิด Entertainment Complex หรือคาสิโนถูกกฎหมายซึ่งจะมีทั้งการเล่นในสถานที่จริงและการเล่นแบบออนไลน์โดยปัจจุบันอยู่ในวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านร่วมกันสนับสนุนร่างดังกล่าวเชื่อว่ารายได้จะมีเพียงพอต่อการดูแลประชาชน12ล้านคนโดยสามารถเปิดให้เล่นออนไลน์และเล่นในสถานที่จริงได้
ว่ากันว่าแนวคิดและหลักการเปิดให้เล่นเฉพาะชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีฐานะดีซึ่งจะมีรายรับประมาณปีละ 1.6 ล้านล้านบาทจะเสียภาษีเข้ารัฐประมาณ1ล้านล้านบาทจะสามารถแบ่งมาสมทบให้กับพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติได้ปีละประมาณกว่า 300,000 ล้านบาทเมื่อบวกกับรายได้ของกองสลากอีกปีละประมาณ 100,000 ล้านบาทก็เพียงพอที่จะดูแลชีวิตของประชาชนที่อายุเกิน60ปีที่ประกอบอาชีพอิสระทั้งหมดนี่คือแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำเข้าสมทบในกฎหมายดังกล่าวหากมีเหลือก็สามารถนำไปชดเชยการขาดดุลงบประมาณจากที่ใช้ไปกับสถานการณ์โควิด-19 ได้อีกเอาละครับระหว่างเอาเซียนพนันมาปราบเซียนพนันเพื่อแก้ปัญหาพนันหรือทำให้ถูกต้องตามแนวของเต้มงคลกิจที่เสนอเปิดเสรีคาสิโนคุณเห็นด้วยกับแนวทางไหนก็เชิญปุจฉาวิสัชนากันบนโลกของความเป็นจริงได้เลยครับมาว่ากันที่วงการฟุตบอลไทยเวลานี้ไม่มีเรื่องไหนที่จะถูกพูดถึงและก็แฟนบอลให้ความสนใจไปมากกว่าเรื่องปัญหาการเงินของสมาคมฟุตบอลและสโมสรสมาชิกในไทยลีกระหว่างที่ปัญหาไม่มีทางออกครับบิ๊กออสพลตำรวจสมยศพุ่มพันธ์ม่วงท่านนายกสมาคมที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้าบอกว่าสมาคมแย่แล้วบักโกรกกรอบหนักจนไม่มีเงินพอที่จะใช้จ่ายแม้แต่จะจ้างเทคโนโลยี VAR ที่ฟุตบอลลีกมาตรฐานเข้าเอาใช้กันแต่พอมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรท่าเรือจัดเงินบริจาคให้16ล้านแล้วก็เป็นข่าวเกลียวกราวจุดประกายความหวังกับทีมร่วมลีกที่จะตั้งใจยกระดับฟุตบอลไทยให้เทียบกับสากลท่านนายกกลับปัดแบบไม่มีเยื่อใยบอกว่าทำไม่ได้ไม่รับอ้างว่าจะพยายามหาเงินของสมาคมมาจ่ายเองมาวันนี้ครับเห็นว่าพลตำรวจสมยศกะโชว์ความเป็นผู้นำโชว์ความเป็นรุ่นใหญ่ใจป๋าเปิดโครงการกองทุน President Fund 2 โดยควักเงินครอบครัวร่วม43ล้านบาทตะโกนก้องเป็นบุรุษขี่ม้าขาวเพื่อมาช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินของสโมสรสมาชิกไทยลีกโดยจะให้อยู่ในรูปแบบของการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยทีมไหนต้องการก็มาเอาไปเลยทีมไทยลีกทีมละ1ล้าน16ทีมก็16ล้านลีกรองลงมาก็ลดหลั่นกันไปไทยลีก2ไม่เกินทีมละ 500,000 บาท18ทีมก็9ล้านส่วนไทยลีก3ให้กู้ไม่เกินทีมละ 250,000 บาทรวม72ทีม18ล้านโดยที่ทีมที่กู้ไปมีกำหนดการชำระหนี้จะหักออกจากเงินสนับสนุนในฤดูกาล2564ตามจำนวนเงินที่กู้ยืมไปเรียกว่าคงไม่มีนายกคนไหนใจป๋าให้มากกว่านี้แถมเป็นเงินครอบครัวเพียงแต่มีข้อแม้จะขอให้ยืมแค่ปีเดียวแล้วเอาคืนอันว่าเรื่องนี้ใจแบบนี้ก็น่าจะดูดีหากไม่มีความเคลื่อนไหวอีกด้านจากมาดามแป้งพอสมาคมบอกปัดเงินช่วยเหลือ VAR 16ล้านที่มาจากสปอนเซอร์เมืองไทยประกันภัยมาดามแป้งก็ตัดสินใจโยกเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือทีมไทยลีกทั้ง72ทีมเอาไปแบ่งกันแบบไม่ต้องกู้ไม่ต้องติดหนี้บุญคุณใครพอเห็นแบบนี้ระหว่างสมยศกับมาดามแป้งพอจะเห็นขนาดของใจหรือยังครับว่าใครใหญ่กว่ากันนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีบทความบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจและก็คลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ